ดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้ค่ะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้มีเส้นก๋วยเตี๋ยวจันทบูรณ์นะคะแม่บ้านได้มาจากร้านเขมรค่ะแม่บ้านก็เลยจะมาผัดก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเป็นไงคะหน้าตาน่ากินไหมคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปผัดหมูก่อนละกันนะคะก็หลีไฟลงนะคะเดี๋ยวตะเกียบจะไหม้น้ำมันหอยนะคะใส่ให้หมดจะได้ทิ้งค่ะขอโทษทีนะคะไม่ได้เตรียมจะบ้านไปไหนใช่ไหมขอโทษทีครับจะใส่ผงปรุงรสไปช้อนหนึ่งนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลค่ะพริกไทยค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวแช่น้ำนะคะจันทบูรณ์เส้นบ้านเราค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเส้นนุ่มมากเลยผัดเยอะนะคะแม่บ้านจะเก็บไปกินพรุ่งนี้ด้วยผัดเส้นไปให้น้ำแห้งก่อนนะคะให้เส้นละนุ่มนะคะตอนนี้แม่บ้านก็จะใส่เป็นผักอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะแม่บ้านใส่แคปซิคัมผักพริกหวานค่ะก็ใส่แครอทนะคะแม่บ้านมีเห็ดเข็มทองกับตัวงอกแต่แม่บ้านยังไม่ใส่นะคะเอาไว้ใส่ตอนที่จะสุกนะคะผัดเพราะมันสุกเร็วค่ะถ้าผัดไปแล้วเส้นแห้งเกินไปนะคะแล้วเพื่อนๆใส่น้ำลงไปด้วยนะคะต้องจับดีเส้นของเราว่าเส้นเราเนียนไหมนะคะถ้าไม่ชอบเส้นดำๆไม่ต้องใส่ซีอิ๊วนะคะค่ะ
ไปไปเบาขึ้นผัดไปให้นิ่มนะคะบ้านไม่ใส่ถั่วงอกนะคะเอาไว้แตกหน้าและเป็นทางหน้าอีกนิดนึงนะจะได้จิ๊บจ้าตรงนี้นะโอ้ยร้อนเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดของแม่บ้านไปค่ะยกเสิร์ฟกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ